ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษ NU Tutor ของมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการนี้จะมาสอนทุกคนถึงวิธีการใช้ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้รับหน้าที่โดยดิฉันเองค่ะดวงพรทองน้อยจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะสำหรับวันนี้เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของ adverbs นะคะหรือว่าคำวิเศษคำที่เราใช้ในการขยายกริยาหรือคำอื่นๆในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเนื้อหาของวันนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์แล้วก็หนังสือหลายเล่มเลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถตามเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ English Grammar in Use นะคะหรือว่าหนังสือ Focus on Grammar นะคะหรือว่าตามเว็บไซต์นี้เลยก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าadverb นั้นทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะคะ adverb เนี่ยมีหน้าที่หลักๆ3แบบค่ะแบบแรกเลยนะคะก็คือเราจะใช้ในการขยายกริยาหรือใช้ขยาย verb นั่นเองนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า add ไปที่ verb ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายว่าเราทำกริยานั้นๆอย่างไรทำกริยานั้นๆที่ไหนทำกริยานั้นๆเมื่อไหร่ทำกริยานั้นๆนานแค่ไหนจะสังเกตเห็นว่าadverb เนี่ยมันมีความหลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าอธิบายการกระทำในรูปแบบหลายๆรูปแบบเลยทีนี้เราพูดอย่างง่ายๆนะคะเช่นถ้าเราจะอธิบายว่าเรามีการกระทำกิริยาอาการยังไงนะคะ John walked quickly toward the door จะสังเกตเห็นว่าในที่นี้เนี่ย John walked quicklyนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เดินเฉยๆแต่เขาเดินอย่างรวดเร็วนะคะหรือ Sally sat silently waiting for somebody else to speak first ก็แสดงว่า Sally เนี่ยนั่งเงียบๆนะคะรอให้คนอื่นพูดก่อนแสดงว่าไม่ได้นั่งเฉยๆแต่เราอธิบายลักษณะการนั่งของ Sally นะคะก็จะใช้อธิบาย verb เลยทีนี้นอกเหนือจากการใช้อธิบาย verb แล้ว adjective ยังใช้ในการขยายadverb เนี่ยยังใช้ในการขยาย adjective ได้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าที่ที่2ของมันก็คือ modify adjective หรือขยาย adjective นั่นเองแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยโดยมากแล้วมันมักจะเป็นลักษณะของ adverb of degree ก็คือเป็นบอกให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นๆหรือว่ามีลักษณะแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเช่นประโยคตัวอย่างนะคะ The redwood tree was impressively tall สังเกตว่าประโยคนี้เราพูดถึง adjective คือ tall สูงแต่สูงแบบไหนสูงแบบ impressively ก็คือสูงแบบน่าประทับใจเลยก็สูงมากนั่นเองนะคะหรือตัวนึงที่เรานิยมใช้นะคะในการขยาย adjective เนี่ยก็คือ adverb of degree ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคำว่า very นั่นเองนะคะเราใส่ไปตรงไหนก็แปลว่ามากเลยนะคะเช่น the blouse was very expensive ก็เสื้อมันแพงมากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็น adverb of degree นะคะมีหลายตัวเลย really extremely very นะคะที่เราเคยเจอบ่อยๆถามว่าขยาย adjective แล้วขยายอะไรได้อีกขยาย adverb ด้วยกันได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น adverb เนี่ยเราสามารถจะขยาย adverb ด้วยกันเองโดยการใช้ adverb of degree เหมือนที่ขยาย adjective เมื่อกี้นี้นะคะ she spoke extremely confidently แสดงว่าพูดอย่างมั่นใจมากๆนะคะ the cheetah ran incredibly quicklyจะสังเกตว่าวิ่งเร็วแต่เร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะ incredibly เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีการใช้3อย่างนะคะขยาย verb ขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหน้าตารูปฟอร์มเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะฟอร์มแล้วก็position ของ adverb หรือว่าที่อยู่ของ adverb ในประโยคเนี่ยเนื่องจาก adverb มีลักษณะหลายแบบนะคะเราสามารถจะขยายทั้ง how คืออย่างไร how often บอกความถี่ก็ได้ where คือบอกสถานที่ก็ได้ what manner ลักษณะอาการก็ได้นะคะบอกเหตุผลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อยู่มันจะไม่ตายตัวแต่ถ้าเป็นการใช้แบบง่ายๆเราก็จะจำไว้ว่า adverb นั้นมักจะอยู่ติดกับ verb ที่มันจะขยายนะคะสังเกตอย่างประโยคนี้นะคะ she drove along the city road
ขอโทษนะคะ she drove along the icy road เพราะฉะนั้นขับรถไปตามถนนที่เป็นน้ำแข็งทีนี้เราจะอธิบายว่าขับยังไงล่ะถ้าถนนมันเป็นน้ำแข็งมันก็ลื่นใช่ไหมคะเราจะขับอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใส่ adverb ก็คือ carefully ลงไปเนี่ยเราก็เอาไปวางไว้ติดกับ verb ที่ขยายเลยก็ได้นะคะกลายเป็น she drove carefully along the icy roadนะคะขับอย่างระมัดระวังไปตามถนนอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่ที่แรกนะคะที่ง่ายที่สุดทีนี้รูปฟอร์มของ adverb เนี่ยเป็นยังไงบ้าง adverb เนี่ยข้อสังเกตมันง่ายๆก็คือรูปฟอร์มของมันประมาณสัก 70-80% เนี่ยมันทำมาจาก adjective แล้วเติม ly เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคำเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเช่นช้าถ้าเกิดว่าเราอธิบายว่าเป็นแบบว่ารถที่ช้าเนี่ย slow car ก็คือเป็นรถช้าเป็น adjective แต่ถ้าเราจะมาบอกว่ารถคันนี้มันแล่นช้าเลย the car runs slowly นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็น adverb เราก็เอา adjective เนี่ยมาเติม ly นะคะ slow เป็น slowly quick เป็น quicklyนะคะ why เป็น whyly แบบนี้ทีนี้มันก็มีกฎในการเติมนิดนึงนะคะถ้าหากว่าคำไหนที่มันลงท้ายด้วย full นะคะคือลงท้ายด้วยตัว l เนี่ยอาจจะเคยเจอละ careful hopeful นะคะ grateful beautiful เนี่ยเวลาเราเติม ly เนี่ยเราก็จะเอา ly ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นนี้เลยค่ะ careful carefully อย่างนี้เลยนะคะ hopeful hopefully นะคะแต่ถ้าตัวไหนลงท้ายด้วย y อันนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วถึงจะเติม ly นะคะเช่น busy นะคะยุ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าอย่างยุ่งเหยิงเลยเนี่ยก็เป็น busily นะคะ easy ก็เป็น easily นะคะ lucky ก็จะเป็น luckily ก็คือ y ของแต่ตัวจะกลายเป็น i แล้วถึงจะเติม ly นะคะแต่ถ้าเป็น adjective ที่ลงท้ายด้วยable able นะคะ ie หรือว่าลงท้ายด้วย e เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะโดนตัด e ออกแล้วค่อยเติม ly นะคะเช่น probable ก็จะกลายเป็น probably นะคะก็ตัว e สุดท้ายหายไปใส่y ลงมาที่ l ตัวเดิมเท่านั้นเองนะคะ incredible ก็เป็น incredibly นะคะ humble ก็เป็น humblyหรือตัวที่เราเจอบ่อยมากๆคือคำว่า simple ใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็น simply นั่นเองทีนี้แต่ถ้าคำไหนลงท้ายด้วย ic นะคะ เราจะสังเกตว่าถ้าเป็น ic เนี่ยเราไม่ได้เติม ly เป็น ly เฉยๆนะคะเรามักจะเติม al ก่อนใส่ ly นะคะยังไงเช่น basic เราก็ไม่ใช้ basically นะคะก็จะกลายเป็น basically นะคะหรือ dynamic ก็จะกลายเป็น dynamically energetic ก็กลายเป็น energetically หรือที่เราเจอกันบ่อยๆเช่น economics นะคะก็จะกลายเป็น economically นะคะ ยกเว้น1คำเท่านั้นนะคะก็คือคำว่า public อันนี้เป็น publicly เลยนะคะไม่มีการเติมข้อ ly นะคะทีนี้อันนี้คือ verb adverb ส่วนใหญ่ประมาณ โทษค่ะadverb ส่วนใหญ่ประมาณ 80% นะคะแต่อีก 20% เนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับ adjective ตัวเดิมเลยก็คือไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยนะคะเช่น hard ก็เป็น hard จะ she work hard หรือว่า it is hard ก็ hard ตัวเดิมนะคะ fast นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะจะเร็วก็เป็นตัวเดิมเลยนะคะหน้าตามันเหมือนเดิมเป็นได้ทั้ง adverb ทั้ง adjective นะคะ early นะคะ late นะคะ dailystraight นะคะจะสังเกตว่าเราใช้ได้หมดเลยนะคะว่า she is late หรือ she wake up late ก็ได้นะคะก็คืออธิบาย verb ก็ได้หรืออธิบายแบบ verb to be ก็ได้แต่ว่าบางคำก็มีการเปลี่ยนรูปไปเลยก็มีนะคะเช่นคำว่า good เป็น adjective แต่พอเป็น adverb เราใช้เป็น well นะคะทีนี้ข้อควรระวังก็คือเราจับได้แล้วว่า adverb นั่นก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ly นะคะหรือมีคำว่า ly นี่แหละแต่มันมีคำบางคำนะคะที่เป็น adjective และลงท้ายด้วย ly ไม่ใช่ adverb นะคะห้ามใช้เป็น adverb เช่นอะไร friendly นะคะตัวนี้เป็น adjective นะคะ lively lonely lovelySilly, ugly, นะคะพวกนี้เป็น adjective หมดเลยเราใช้ขยายคำนามนะคะ a friendly person นะคะคนที่แบบว่าเป็นมิตรนะคะ lively นะคะมีชีวิตชีวาใช่ไหมคะ she's lively ได้นะคะ
lonely เหงาเนี่ยก็คือ I'm lonely รู้สึกเหงาจังเลยนะได้นะคะ lovely oh the flowers are lovely บอกน่ารักนะดอกไม้สวยงามอย่างนี้ก็ได้นะคะ silly a silly remark สัญลักษณ์มันตลกมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ugly นะคะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็ต้องจำนิดหนึ่งนะคะทีนี้Adverb เนี่ยเป็นคำที่ใช้จะค่อนข้างยากในภาษาอังกฤษเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มมากนะคะในการขยายอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ขยายว่าทำอย่างไรที่ไหนเวลาไหนสถานที่ไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มหลายอย่างเลยนะคะมีทั้ง Adverb of Time ที่บอกให้รู้ว่าทำเมื่อไหร่นะคะก็คือทำแล้วกำลังจะทำเร็วๆนี้นะคะอะไรพวกนี้นะคะก็เช่น already soon lately พวกนี้นะคะมี adverb of frequency บอกให้รู้ว่าทำบ่อยแค่ไหน always usually often never นะคะมี adverb of place บอกให้รู้ว่าทำที่ไหน here there nearby นะคะเช่น go เราเป็นคำว่าไปใช่ไหมคะเราใช้คำว่า go where ไปไกลๆอันนี้ก็คือเป็น adverb of place ละมี adverb of manner นะคะก็คือบอกว่าทำลักษณะกิริยาอาการยังไงเช่น slowly badly loudly นะคะเป็นยังไงเดินช้าๆนะคะทำงานแย่มากหรือพูดเสียงดังอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยแล้วก็มี adverb of degree ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเพื่อบอกให้รู้ว่ามันเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหน almost เกือบจะดีละ fully ถูกเกินไปแล้วนะquite very นะมันจะมีเยอะเลยแล้วก็มี adverb of affirmation นะคะตัวนี้เป็น adverb เพื่อเน้นย้ำหรือว่าย้ำให้มั่นใจ surely certainly clearly นะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีที่อยู่หลายแบบด้วย adverb เป็นคำเดียวในภาษาอังกฤษเลยที่มีที่อยู่ไม่ตายตัวนะคะสามารถอยู่ได้ตั้งแต่หน้าสุดของประโยคนะคะหลังสุดของประโยคหน้า verb หรือหลัง verb ที่มันขยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำที่เราจะต้องแบบรู้จักมันแล้วก็ใช้ให้ดีเลยนะคะถ้าเป็น adverb มันก็แบ่งเป็นประเภทเหมือนกันนะคะถ้าเป็น adverb of manner หรือว่าเป็นลักษณะว่าทำกริยาอาการยังไงเนี่ยโดยทั่วไปแล้ว80%มันจะอยู่หลัง verb ที่มันขยายนะคะเช่นอะไร she ate quickly กินอย่างเร็วนะคะเห็นไหมคะ ate แล้วก็ quickly เลยนะคะแต่ถามว่าอยู่หน้า verb ได้ไหมได้ค่ะถ้าต้องการจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะเช่น she quickly ate her dinner and ran out กินอย่างเร็วแล้ววิ่งออกไปแล้วนะคะอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็น adverb of placeadverb of place จะไม่อยู่ติดกับ verb นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะอยู่ท้ายสุดของประโยคยกเว้นว่าเน้นย้ำจริงๆแล้วเอามันไปไว้หน้าประโยคนะคะเช่น can you come over here เห็นไหมคะ here ก็จะอยู่หลังประโยค I will be at the table there จะนั่งรออยู่ที่โต๊ะนั้นนะนะคะแต่ทีนี้อยู่หน้าประโยคมีไหมก็มีค่ะถ้าเราเคยจำได้ตอนเด็กๆ เวลาที่เราส่งของให้ใครนะคะเราเคยเรียนกันตอนเด็กๆอ่ะ here you are นะคะของอยู่นี่ไงคะนะคะ here she sat เธอนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันค่ะสามารถใช้ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเป็น adverb ตัวอื่นก็คือเป็น adverb of place เมื่อกี้พูดไปแล้วมี adverb of time บ้างถ้าบอกเวลาตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายประโยคเหมือนกันค่ะจะไม่อยู่ติดกับ verb นะคะแต่ก็สามารถอยู่หน้าประโยคได้ถ้าเราต้องการเน้นย้ำเช่นI'm flying to Edinburgh tomorrow นะคะฉันจะบินไปเอดินเบิร์กพรุ่งนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยอยู่ท้ายเลยนะคะเป็น tomorrow แต่ถ้าถามว่าจะเอาไว้ข้างหน้าได้ไหมก็ได้ค่ะถ้าต้องการเน้นย้ำว่าวันไหนเมื่อไหร่เช่น today I'm going to clean the house ก็คือวันนี้แหละจะทำความสะอาดบ้านก็เน้นที่เวลาเป็นหลักนะคะก็จะจำได้ทีนี้ถ้าเป็น adverb ที่เป็นพวก duration บอกว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นานแค่ไหนก็มักจะอยู่ท้ายประโยคค่ะเช่น I'm not staying long ไม่น่าจะอยู่นานนะที่เนี่ยนะคะทีนี้มีอะไรอีก adverb of frequency ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน present simple เพราะมันจะบอกว่าสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรทำบ่อยแค่ไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีการใช้ที่ค่อนข้างเราเรียกว่ามันหลากหลายมากนะคะเอาเป็นว่า80%
นะคะถ้าหากว่ามันเป็นตัวเนี้ยมันมักจะอยู่หน้าคำนามที่มันจะขยายนะคะจะสังเกตว่ามันจะอยู่ข้างหน้านะคะเช่น we often have friends to stay แล้วมักจะมีเพื่อนมาที่บ้านนะคะ I usually get up late on weekendsมักจะตื่นสายนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ usually get up นะคะส่วนใหญ่จะอยู่หน้า verb ที่มันขยายนะคะแต่ทีนี้คำว่าอยู่หน้า verb เนี่ยมันจะอยู่หน้า verb แท้นะคะเมื่อกี้นี้มี verb แค่ตัวเดียวอยู่หน้า verb เลยแต่ถ้ามันมี verb หลายตัวในประโยคมันจะอยู่หน้า verb แท้เช่น I could swim fast ถ้าเราจะเอาใส่ adverb of frequency ไปไว้ตรงกลางเนี่ยเราจะอยู่หน้า swim นะคะเพราะมันเป็น verb แท้ I could never swim fastไม่สามารถว่ายน้ำได้เร็วนะคะนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นที่จะต้องอยู่ติดหน้า verb อยู่กับ verb ตลอดไหมไม่ค่ะ adverb บางตัวใน frequency นั้นอยู่หน้าประโยคหลังประโยคอยู่หน้า verb ได้หมดเลย sometimes she wore a woolen hat บางทีเขาก็ใส่หมวกขนแกะนะ she sometimes wore a woolen hat ก็ได้She wore a woolen hat sometimes ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น sometimes อยู่หน้าประโยคหลังประโยคตรงกลางก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะตัวอื่นอาจจะเน้นว่าอ่ะอยู่หน้า verb นิดนึงแต่ว่า sometimes ดิ้นได้นะคะทีนี้ข้อควรจำของ adverb of frequency ก็คือถ้ามันขยาย verb to be มันจะอยู่หลัง verb to be นะคะถ้าอยู่ verb ทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่หน้า verb แต่ถ้าเป็น verb to be จะอยู่ข้างหลัง She is always late มาสายตลอดนะคะก็จะ is ก่อนแล้วค่อย always late นะคะทีนี้ถ้าเป็นคำที่มันมีหลายๆพยางค์นะคะเช่น very often อย่างเงี้ยบางทีก็ไปอยู่หลังประโยคเลย We don't see them very often ไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลักการใช้ adverb เราจำได้ละขยาย3อย่างนะคะขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb มีหลายรูปแบบเลยที่อยู่ไม่ตายตัวอยู่ติดมักจะอยู่ติดกับ verb แต่ก็อยู่หน้าประโยคหลังประโยคได้ด้วยนะคะเอาละวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ